ข้อ3นํา3ทั้งหมด4จํานวนมาเขียนประโยคสัญลักษณ์โดยใช้บวกลบคูณหารและวงเล็บเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เป็น1ถึง10ข้อ10ต้องการคำตอบเท่ากับ10เราจะใช้4เราจะใช้3ทั้งหมด4จำนวนเพื่อให้ได้คำตอบเท่ากับ10วงเล็บเปิด3คูณ3วงเล็บปิด3คูณ3เท่ากับ9 9ทำยังไงจึงจะเท่ากับ10บวกวงเล็บเปิด3หาร3วงเล็บปิดนำ3คูณ3เท่ากับ9นำ3หาร3เท่ากับ1 9บวก1เท่ากับ10เป็นเพียงตัวอย่างคำตอบนะคะสามารถตอบแตกต่างจากนี้ได้นะคะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ